คุณผู้ชมคะในโลกยุคดิจิทัลแบบที่กำลังเป็นในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่เป็นแม่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ายากขึ้นท้าทายมากขึ้นโดยเฉพาะจะต้องสื่อสารกับลูกให้ทันในโลกยุคโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีความตื่นตัวอย่างสูงในเรื่องหน้าที่การงานและบทบาทในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างดร.การดีเหลียวไพโรจน์ระบุว่าต้องพยายามที่จะรักษาสมดุลทั้งเรื่องบทบาทในการทำงานและการสื่อสารกับลูกซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นด้วยนะคะและเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สูงสุดมีความสำคัญอย่างมากค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะไม่ยอมให้มีระยะห่างแม้ในโลกโซเชียลมีเดียการดีเลียวไพโรจน์จึงสมัครเป็นเพื่อนของลูกสาวคนโตวัย14ปีทาง Facebook แม้รู้ว่าอาจจะทำให้ลูกเกรงบ้างแต่เมื่อเข้าไปคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับลูกและเพื่อนก็พยายามใช้ภาษาวัยรุ่นเป็นกันเองส่วนลูกสาวคนเล็กวัย5ขวบกำลังติดคลิปวิดีโอรีวิวของเล่นใน YouTube และดูการ์ตูนเธอไม่ห้ามพยายามเรียนรู้สิ่งที่ลูกสนใจแต่ก็ตั้งเงื่อนไขให้ลูกเล่นอย่างมีวินัยคอยดูแลเขาตลอดในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งก็เป็นโชคดีว่าพอเราเริ่มด้วยมีการดิสซิปลินว่าเราไม่อยากให้คุยโทรศัพท์เลยนานๆซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือว่านั่งแชทนานๆบนโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสำหรับบ้านดิฉันทำไมคะก็บอกก็เป็น ground rules กันว่าห้ามเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาที่บนโต๊ะทานข้าวเมื่อเราไปทานข้าวนอกบ้านกันก็ต้องใช้เวลาด้วยกันแต่ว่าถ้าจากนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นก็คือใช้ได้ก็เขาก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กในกลุ่มของเขาไปอะค่ะแต่เราก็คอยสอดส่องดูแลเพราะว่าก็เคยมีตอนที่เขาเด็กนี่คือคนโตค่ะตอนที่เขาเด็กกว่านี้ก็จะมีแอปพลิเคชันแบบแชทแบบแปลกๆเราก็บอกให้มันไม่ดีพี่ครูว่าแม่ว่ามันไอ้ลูกแบบนี้มันไม่ใช่ซึ่งเขาก็เข้าใจเหมือนกับว่าโตเขาโตมาด้วยของเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพอปล่อยไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยไปห้ามหรือเนี่ยก็จะมองเฮ้ยกลุ่มไม่เข้าใจนี่หว่าทำไมเราถึงจะต้องมาห้ามแม้จะเป็นผู้หญิงทำงานมีหลายบทบาทในชีวิตทั้งอาจารย์วิทยากรพิธีกรและผู้บริหารองค์กร4อาเซียนแต่แม่เป็นบทบาทที่เธอให้ความสำคัญที่สุดทุกวันนี้เธอและสามียังรับส่งลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเองเพื่อใช้เวลาช่วงสั้นๆกับลูกในแต่ละวันและใน1สัปดาห์จะมีเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมกับลูกเราลูกนี่สำคัญที่สุดเพราะว่างานอื่นคนอื่นทำแทนได้ค่ะแต่เรื่องลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรมาเนี่ยเรื่องของลูกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ priority สูงสุดนะคะเพราะการรับส่งที่โรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญคืออ้อจะพยายามที่ผ่านมาก็พยายามจัดการนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราจัดการเวลาของเราให้ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะตอนทำงานคือทำงานเต็มเหนี่ยวเลยไม่มีอู้แบบก็ทานข้าวก็จะเป็นเวลาปุ๊บแล้วพอถึงรับลูกปุ๊บก็จบตอนนี้ลูกอยู่ในวัยเรียนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไปร่วมให้เขามีความภาคภูมิใจกับเราสองคนเพราะฉะนั้นเรื่องของงานโรงเรียนงานอะไรที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยค่ะจะไม่เคยพลาดเลยถ้าทุกอย่างจะมาชนกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าขออภัยเรามีสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะว่าอ้อถือว่าสิ่งอ้อทำงานวันนี้เนี่ยอ้อไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอ้อทำงานเพื่อลูกอ้อทำงานให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะเข้ามาแทรกระหว่างกลางที่มันจะทำให้ priority ของลูกนั้นตกไปเนี่ยเราจะไม่ทำในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อชีวิตของเธอและลูกๆแทบทุกที่ทุกเวลาแนวคิดของการดีเลียวไพโรจน์จึงไม่ใช่การปิดกั้นแต่ให้ลูกหยิบด้านดีของสื่อเหล่านี้มาใช้ประโยชน์และเธอเองก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวย่อระยะห่างให้แคบลงเช่นเดียวกันวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน